ุณกำลังฟังมนุษย์ออนไลน์ปี2ประชาไทชวนทำความรู้จักความปลอดภัยดิจิทัลและสิทธิดิจิทัลคำนี้สำคัญอย่างไรรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหมสำหรับตอนนี้พูดคุยเกี่ยวกับอัลกอริทึม AI กับความหลากหลายของคอนเทนต์ออนไลน์กับอาทิตย์สุริยะวงกุลสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมช่องประชาไทยอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้พบกับรายการมนุษย์ออนไลน์อีกเช่นเคยสำหรับเทปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอัลกอริทึมนะฮะอัลกอริทึมแล้วก็ AI กับความหลากหลายของคอนเทนต์บนโลกออนไลน์แนะนำตัวเองก่อนคือผมบัตนะครับบุรพัฒน์จันทร์ประทัดผู้สื่อข่าวมัลติมีเดียของประชาไทยครับซึ่งแขกรับเชิญที่อยู่ด้วยกันกับเราวันนี้นะครับคือคุณอาทิตย์สุริยะวงกุลนะครับเครือข่ายพลเมืองเน็ตนะครับผมก็ผมขออนุญาตเรียกว่าพี่อาร์ตแล้วกันนะครับครับสวัสดีครับนะครับผมก็คือเข้าเรื่องเลยเดิมทีเนี่ยเวลาผมเล่าประสบการณ์ส่วนตัวก่อนดีกว่าคือที่เราชวนพี่อาร์ตมาคุยกันวันนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยหลายคนก็บ่นว่าหน้าฟีดมันมีคอนเทนต์ที่เคยเห็นผ่านๆตาน้อยลงโดยเฉพาะข่าวผมเองก็เคยได้ไปดูคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์หรืออะไรพวกนี้ของแพลตฟอร์มครับเนี่ยเขาก็จะจำกัดการเข้าถึงหรือว่าจำกัดโฆษณาของเนื้อหาที่เป็นการเมืองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมันค่อนข้างฟรีกว่านี้เริ่มจากคำถามที่เป็นดิเลมม่าใหญ่สำหรับผมเลยนะก็คือว่ามันมีสิ่งที่เราอาจจะรู้จักกันว่าสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้คนนะฮะแต่ว่าในทางหนึ่งเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะออกแบบนโยบายของเขาผมก็เลยอยากถามว่าเราจะสามารถหาบาลานซ์ตรงนี้ได้ไหมครับเราตั้งต้นยังไงก็ดีคือมันดูอยู่เยอะอยู่เยอะไปหมดใช่ใช่มันดูเยอะไปหมดเลยผมว่าก็อาจจะเริ่มอย่างนี้ก็ได้ว่าเรามองตัวแพลตฟอร์มเนาะโซเชียลมีเดียพวกนี้เป็นอะไรเนาะเป็นสื่อในความหมายของการที่ว่าเขาผลิตคอนเทนต์อะไรบางอย่างด้วยตัวเขาเองเนาะแล้วสื่อสารออกมาในอย่างที่สำนักข่าวเนี่ยอย่างประชาไทยเป็นใช่ไหมหรือว่าอย่างทีวีไทย PBS ช่อง3ช่อง7ช่อง8ช่องอะไรใดๆก็ว่าไปหรือเปล่านะซึ่งถ้าในแง่ความหมายสื่อแบบนั้นก็อาจจะไม่ใช่เนาะเพราะว่าตัว Facebook เนี่ยตัว Meta ตัวGoogle YouTube TikTok อะไรใดๆเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เองในแบบนั้นเนาะแต่ว่าเขาก็อาจจะเป็นสื่อในอีกความหมายก็คือว่าเป็นสื่อกลางเป็นมีเดียมเนาะที่บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่มีเนื้อหามีคอนเทนต์มีอะไรใดๆก็ตามนะจะเป็นความบันเทิงเป็นข่าวเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะเอามาวางไว้เนาะบนสื่อกลางนี้นะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ดูผู้ชมเนี่ยนะครับก็สามารถรับเนาะข่าวสารนั้นเนื้อหานั้นเนี่ยไปได้นะผ่านในสื่อกลางนี้นะครับแล้วก็เขาก็ทำหน้าที่เป็นแค่คล้ายๆว่าง่ายเหมือนเป็นดิสทริบิวเตอร์เป็นผู้แจกจ่ายนะครับเนื้อหาไปต่างๆนะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกความหมายของสื่อกลางเนาะแต่ว่าถ้าพูดในความหมายที่เป็นสื่อกลางแบบนี้เนี่ยเนาะมันก็จะมีคุณค่าแนวคิดอะไรบางอย่างตามมานะเช่นบอกว่าตัวที่เป็นสื่อกลางเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นแค่สื่อกลางเฉยๆนะฮะที่มีต้นทางเนาะส่งข้อมูลมาแล้วก็สื่อกลางก็แค่เอาไปส่งปลายทางแค่นั้นจบแค่นี้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงสื่อกลางในแง่นั้นน่ะอาจจะนึกถึงพวกบริษัทขนส่งใช่ไหมไปรษณีย์เนาะหรือว่าMessengerนะเนี่ยที่เราจ้างอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นสื่อกลางในแง่นั้นนะก็คือว่ามีผู้ส่งแล้วก็ผู้รับเนี่ยที่ถูกระบุชัดเจนปลายทางเนาะแต่ว่ามันอย่างที่เราใช้เนาะ Facebook หรือว่า Instagram TikTok เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำงานแบบมันเสียทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนที่คนส่งเนี่ยเขาไม่ได้ระบุผู้รับเนาะเพราะนั้นเวลาเราเทียบเนี่ยมันอาจจะเทียบตรงๆแบบนั้นไม่ได้เนาะคือมันก็เลยอาจจะมีความคล้ายๆกับทีวีอยู่ในบางมิติเหมือนกันในแง่ที่ว่ามันเป็นสื่อกระจายเสียงใช่ไหมก็คือว่าทีวีเนี่ยผลิตเนาะเป็นผู้ผลิตรายการเนาะแล้วก็พูดผลิตเนื้อหาแล้วก็กระจายออกไปเนาะแต่ไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายใครจะเป็นคนฟังคนดูบ้างเนาะคือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี่มีความคล้ายๆตัวสื่อกระจายเสียงในแง่นั้น
นะคือไม่ได้ระบุตัวผู้รับนะแต่ว่ามันไม่คล้ายทีวีมันไม่คล้ายวิทยุอย่างที่พี่คิดเราว่าไปคือว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายการเองใช่ไหมนี่มันก็เลยมีความก้ำกึ่งว่าโอเคในทางเนี้ยก็คือว่าเป็นเขาก็เป็นสื่อกลางนะแต่เขาไม่ได้เป็นสื่อกลางในแง่แบบ messenger แบบไปรษณีย์แบบบริษัทขนส่งเนาะเขาเป็นสื่อกลางที่มีใครก็ไม่รู้ล่ะนะครับผลิตเนื้อหาขึ้นมาแล้วเขาก็รับหน้าที่กระจายมันออกไปเนาะไปยังผู้รับที่คนที่เป็นคนส่งเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครนะแต่ที่กลไกของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือว่าเราก็จะมีความหมายของอะไรนะfollower หรือเปล่าใช่ไหมเราติดตามเรากดไลค์ไปหรือเปล่าเนาะซึ่งอันเนี้ยไอตัวโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็พยายามที่จะทำว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราติดตามช่องไหนอยู่เนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็คือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็จะส่งเนื้อหาเนี่ยไปให้เฉพาะนะคนที่ติดตามเท่านั้นเมื่อก่อนไทม์ไลน์ของเราเนี่ยในฟีดของเราเนี่ยเราจะไม่เห็นเนื้อหาอื่นเลยนะเราจะเห็นเฉพาะเพื่อนที่เราตามอยู่เห็นเฉพาะเพจที่เราตามอยู่นะเห็นเฉพาะบัญชีที่เราตามอยู่อันนั้นเป็นโซเชียลมีเดียในยุคก่อนหน้านี้เนาะแต่หลังๆเนี่ยนะมันก็เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า recommendation system นะว่าแนะนำนะไปแนะนำเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันกับเพจที่เราตามอยู่นะแม้เราจะไม่ได้ตามก็ตามเราก็จะได้เห็นทีนี้พอมันเริ่มทำหน้าที่ไอ้สิ่งที่ว่า recommendation system เนี่ยไอ้ตัวระบบการแนะนำเนื้อหาเนี่ยมันเริ่มทำหน้าที่เกินคำว่าสื่อกลางไปอีกหน่อยนึงละนะก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับการกระจายเสียงเนาะในแง่ที่ว่าผู้ส่งเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าปลายทางเนี่ยจะมีใครได้รับบ้างนะแต่มันก็ไม่ค่อยคล้ายกระจายเสียงในแง่ที่ว่ามันไม่ได้บอกว่าใครก็ตามจะได้ยินได้ฟังมันต้องเป็นคนที่สมัครบอกรับสมาชิกอยู่ระดับหนึ่งโดยการกดไลค์กดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าอันนั้นเป็นระบบก่อนหน้านี้ใช่ไหมแต่ว่าระบบมันเปลี่ยนมานิดนึงใช่ไหมที่เราคุยกันคือว่าเนื้อหามันเริ่มไปถึงคนที่ไม่ได้สมัครละมันไปถึงได้ยังไงล่ะมันไปถึงได้เพราะว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยแนะนำไปมันเริ่มทำหน้าที่คล้ายคิวเรเตอร์คล้ายพันธารักษ์คล้ายคนที่ไปสรรหาเนื้อหาที่อยู่ในตลาดที่ผู้บริโภคคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าตัวเองอ่ะชอบเนาะแล้วก็คนนี้ไอสื่อกลางเนี่ยไอตัวกลางเนี่ยมันก็ไปหามาให้ซึ่งปรากฏว่าหลายๆครั้งมันก็เก่งเนาะมันก็ทำให้เราได้เห็นคลิปอะไรที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนาะไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีผู้ผลิตคนนี้มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้นะครับแต่เอาเนื้อหาให้เราแล้วเราก็ชอบเราก็จะได้กดติดตามคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนั้นสำหรับเนื้อหาตัวต่อไปนะซึ่งในแง่การทำงานที่มันก็มีประโยชน์อะว่าง่ายเนาะแต่ทีนี้ผมว่ามันก็มันเริ่มไม่ใช่สื่อแล้วอะหมายถึงว่ามันไม่ใช่มันเริ่มไม่ใช่สื่อกลางที่เป็นกลางอีกต่อไปแล้วว่างี้ดีกว่านะเนื้อหาที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาที่เราติดตามเนาะมันมีการแทรกเนื้อหาอื่นๆที่ตัวกลางตัวนี้เนี่ยคิดว่าเราน่าจะชอบขึ้นมาด้วยประมาณนี้ซึ่งผลที่ตามมามันคืออะไรบ้างที่ว่าผลที่ตามมามันก็มีหลายแบบเนาะอย่างแรกเลยก็คือว่าในแง่ของการอ้างเนาะจะทำไงดีคือก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นเรื่องการเซ็นเซอร์เนื้อหาใช่ไหมเซ็นเซอร์คลิปใน YouTube เซ็นเซอร์โพสต์ต่างๆใน Facebook นะเนี่ยข้อต่อสู้อันหนึ่งทางกฎหมายเนาะที่แพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะบอกก็คือว่าตัวเขาเองหนึ่งไม่ใช่ผู้ผลิตเนื้อหาเนาะสองก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเพียงสื่อตัวกลางเนาะที่เอาข้อมูลจากคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งดูเท่านั้นเนาะแล้วเขาไม่ได้เป็นคนเลือกเขาไม่ได้มีหน้าที่เหมือนบรรณาธิการนะที่จะบอกว่าเนื้อหานี้ดูได้ดูไม่ได้นี่ดีไม่ดีนะเขาไม่ได้กรองอะไรเลยเนาะเขาทำหน้าที่เหมือนท่อโง่ๆท่อหนึ่งนะมีคนส่งจากปลายทางหนึ่งแล้วมันก็ไปทะลุออกอีกปลายทางหนึ่งประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเขาไม่ควรจะต้องรับผิดชอบเนาะกับตัวเนื้อหานั้นๆ
อันนี้เป็นข้อต่อสู้นะเขาบอกว่าเขาถ้าในภาษาอังกฤษเขาใช้ว่ามีคอนดิวต์นั่นก็คือว่าเป็นเหมือนเป็นสื่อตัวกลางอ่ะคือ messenger เนี่ยนะหรือตัวบุรุษไปรษณีย์เนี่ยพนักงานไปรษณีย์เนี่ยเนาะไม่ควรจะต้องรับผิดชอบกับเนื้อหาที่อยู่ในจดหมายนะเพราะเขาไม่รู้นี่ว่าคืออะไรเขาเห็นแต่ซองแล้วเขาก็ส่งไปนะตามที่อยู่จากหน้าแค่นั้นจบFacebook YouTube ต่างๆนานาเมื่อก่อนเนี่ยอ้างแบบนี้เนาะเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองในฐานะที่เป็นตัวกลางนะถ้าอย่างพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยมาตรานึงที่พูดถึงเรื่องความรับผิดตัวกลางเนี่ยก็คือมาตรา15เนาะแล้วเขาก็จะพูดถึงว่าโอเคมันก็จะมีข้อตอนหลังที่มีการแก้ไขเนี่ยมันก็จะเพิ่มข้อยกเว้นความรับผิดเนาะรับโทษเนี่ยในเรื่องของเนื้อหาถ้าเกิดว่าตัวผู้ให้บริการเนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ว่าหรือว่าอยู่ในประเภทที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหาหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกนะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันจะถูกจัดส่งไปหาใครซึ่งพอมันมี recommendation system เนี่ยมันก็เริ่มพูดยากละว่าเขาเป็นตัวกลางในความหมายนั้นหรือเปล่าพอมันเริ่มมีการเลือกเริ่มมีการกรองนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งเนาะก็คือว่าในแง่ความคุ้มครองทางกฎหมายเนี่ยมันก็เริ่มไม่ค่อยชัดเจนละเพราะมันดูเหมือนกับว่าเอาจริงๆตัวแพลตฟอร์มตัวสื่อกลางเนี่ยมันก็กรองนี่หว่าหรือมันก็แนะนำบางอย่างนี่นะนะมันหรืออีกพูดไปสุดๆเลยคือมันก็ยัดเยียดบางอย่างให้เราดูนี่หว่าแล้วทั้งที่เราก็อาจจะไม่ได้ติดตามตั้งแต่แรกอีกแบบก็คือว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อกุมภาพันธ์ที่มานั้นเนี่ยทาง Meta เนาะซึ่งก็เป็นเจ้าของตัว Instagram Facebook WhatsApp อะไรพวกนี้เนี่ยนะรวมถึงไอ้แพลตฟอร์มตัวใหม่ด้วยชื่อว่า Thread ใช่มั้ยคล้ายๆ Twitter คล้ายๆ X เนี่ยนะสําหรับส่งไอ้โพสต์สั้นๆก็ประกาศว่าเขาจะเริ่มลดการแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนาะในหน้าฟีดถ้าเกิดว่าตัวผู้ใช้งานเนี่ยนะครับไม่ได้ติดตามเพจนั้นๆนะหรือบัญชีนั้นๆมาก่อนหรือว่าไงว่าถ้าสมมติปัจจุบันเนี่ยนะครับผมติดตามเพจประชาไทยอยู่นะครับแล้วผมก็ติดตามเพจอะไรเนี่ยสมมติไทยรัฐ Daily News หนังสือพิมพ์อะไรก็ไม่รู้ละ Nation ข่าวสดอะไรก็ว่าไปเนาะสมมติผมติดตามอยู่เนาะFacebook ก็ยังจะเอาเนื้อหาจากเพจพวกนี้เนี่ยนะมาแนะนำมาให้ผมดูเนาะเพราะผมติดตามอยู่แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ติดตามเพจหน้านั้นพวกนั้นเนี่ยเนื้อหาจากเนี่ยประชาไทยไทยรัฐDaily News ข่าวสดอะไร Matter Standard อะไรก็ไม่รู้แหละนะพวกเนี้ยถ้ามันเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยก็จะไม่โผล่ไปในหน้าฟีดคนอื่นละถ้าเขาไม่ได้ติดตามซึ่งอันนี้มันก็ดู make sense ใช่ไหมอ้าวก็เขาไม่ได้ตามก็ไม่ได้แนะนำก็ถูกนี่มันกลับไปเหมือนระบบเดิมหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะว่าระบบแนะนำอื่นๆเนี่ยยังทำงานอยู่เนาะเพราะฉะนั้นในหน้าฟีดผมเนี่ยก็ยังจะมีคลิปไม่รู้ละความบันเทิงข่าวสารอื่นๆข่าวกีฬาข่าวอะไรไม่รู้ละจากเพจที่ผมไม่ได้ติดตามเนี่ยแนะนำเข้ามาหาผมอยู่ดีเนาะแต่ว่าเนื้อหาที่เป็นเรื่องการเมืองจากอะไรดีอ่ะสมมติว่าผมตามประชาไทยแต่ว่าผมไม่ได้ติดตามอะไร disable mean ใช่ไหมผมว่า disable mean มีเนื้อหาการเมืองแต่ผมไม่ได้กดติดตามเนื้อหาจาก disable mean เนี่ยก็จะไม่ถูกแนะนำขึ้นมาในหน้าฟีดผมเลยอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าโดยสัดส่วนเนี่ยเนื้อหาในหน้าฟีดของผมเนี่ยมันจะมีเนื้อหาการเมืองน้อยลงแน่ๆถูกปะเพราะว่าสมมุติว่าผมติดตามเพจที่เป็นการเมืองอยู่10เพจเนาะแล้วก็ติดตามเพจที่ผมติดตามเพจการเมือง10เพจผมติดตามเพจที่ไม่ใช่การเมือง10เพจใช่มั้ยเป็น20เพจแต่ว่าเนื้อหาฟีดที่ผมเห็นเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากเฉพาะ20เพจนี้เท่านั้นมันจะมีเนื้อหาที่ไม่ใช่การเมืองอ่ะอีกเป็นร้อยๆพันๆเพจอ่ะถูกแนะนำเข้ามาด้วยแต่เนื้อหาที่เป็นการเมืองอีกร้อยๆพันเพจเนี่ยอื่นๆเนี่ยมันไม่มานะถ้าบอกว่าโดยสัดส่วนเนี่ยมันจะไม่ใช่10ต่อ10มันจะเป็น10การเมืองนะกับ10ไม่การเมืองบวกอีกก็ไม่รู้ว่าไม่เท่าไหร่อีกไม่การเมืองนะก็เท่ากับว่ายังไงเนี่ยในเพจผมเนี่ยผมเห็นเฉพาะ10การเมืองเท่านั้นประมาณนี้นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองน้อยลงเพราะว่าแพลตฟอร์มตั้งใจ
ทำไมล่ะทำไมแพลตฟอร์มตั้งใจมันก็มีหลายเรื่องแหละนะก็จริงๆอันนึงเนี่ยมันก็เขาก็มองว่ามันมีอันตรายบางอย่างอยู่เนาะสำหรับคนอ่านอันนี้มองในแง่ดีนะก็คือแพลตฟอร์มก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองบนโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีข่าวปลอมเนาะมันมีอะไรพวกนี้อยู่เยอะมากซึ่งจริงโอเคไอ้ข่าวปลอมเนี่ยมันก็มีอยู่สำหรับทุกๆเนื้อหาแหละทั้งการเมืองไม่การเมืองเนี่ยไอ้แบบยาไอ้ผลไม้สมุนไพรนั่นนี่รักษาโรคได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลปลอมใช่ไหมแต่ว่าแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องการเมืองนะแต่ว่าพอไอ้ข่าวปลอมเนี่ยข่าวลวงข่าวที่ตั้งใจจะทำให้มันสับสนเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันถูกกระจายไปเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสังคมสูงนะเช่นถ้าเกิดว่ามันเผยแพร่ในระหว่างการเลือกตั้งนะหรือว่าหรือมันทำให้เกิดการแตกแยกในสังคมอะไรประมาณนี้เนาะตัวแพลตฟอร์มก็มองว่าโอเคงั้นลดเนื้อหาประมาณนี้ดีกว่าแต่ว่ามันก็กระทบไปหมดไงมันก็กระทบไปหมดว่ามันก็ทำให้คนไม่ได้เห็นเนาะเนื้อหาที่อาจจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาหรือสังคมอะไรก็ว่าไปอยู่เหมือนกันจริงๆเนี่ยในแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีให้เราเลือกได้นะว่าเราจะไม่รับฟีเจอร์นี้ของตัวแพลตฟอร์มหรือเปล่าจริงๆเราเลือกได้เนาะว่าเราอยากจะให้แพลตฟอร์มเนี่ยลิมิตหรือเปล่าคือโดย default เนี่ยโดยค่าปริยายเนี่ยตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะเลือกมาให้เราว่าเขาจะลิมิตเนื้อหาการเมืองถ้าเราไปเอาออกได้เราไปออฟเอาได้แต่คนก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะเพราะแพลตฟอร์มเลือกมาให้แล้วไงคือมันไม่ใช่ว่าออฟอินอะที่บอกว่าใครก็ตามไม่อยากเห็นเนื้อหาการเมืองนะก็ให้มาเลือกตัวเลือกนี้ไม่ใช่เขาเลือกมาให้เราเลยเนาะแล้วใครอยากจะเห็นน่ะจะต้องไปเปิดเองมันก็เลยนั่นแหละแต่ว่าผู้ยังไงก็ตามกลับมาประเด็นก็คือว่าเฮ้ยตัวกลางมันไม่ใช่ตัวกลางที่เป็นกลางอีกต่อไปแล้วมันมีการเลือกบางอย่างจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาจะบอกว่าหวังดีก็ตามหรือว่าอะไรก็ตามนะอีกอันก็คือมันก็ลดความเสี่ยงต่อแพลตฟอร์มด้วยแหละเนาะถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นขัดแย้งหรือว่าประเด็นทางกฎหมายอะไรขึ้นมาเนี่ยเนื้อหาพวกนี้มันมีความเสี่ยงสูงใช่ไหมที่จะมีประเด็นปัญหาก็อันนี้ก็อาจจะทำให้ตัวแพลตฟอร์มปลอดภัยขึ้นความหมายว่าตัวแพลตฟอร์มปลอดภัยขึ้นไม่ได้หมายความว่าสภาพว่าเราของตัวแพลตฟอร์มปลอดภัยขึ้นแล้วผู้ใช้ก็เลยปลอดภัยนะแต่นี่ว่าตัวบริษัทเองอ่ะปลอดภัยขึ้นจากความเสี่ยงทางกฎหมายแต่ว่าคือผมอยากรู้ว่าสัดส่วนที่เราจะหาว่าสรุปอะไรสุ่มเสี่ยงไม่สุ่มเสี่ยงเนี่ยเราหาเส้นให้มันตรงนี้ยังไงได้บ้างนะครับผมว่าใช่มันมีการกรองมานานแล้วแหละนะแต่ว่าถ้าอย่างยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยเรื่องการอัปโหลดคลิปเนี่ยนะหรือการอัพโพสในเว็บบอร์ดใดๆก็ตามตั้งแต่ก่อนยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยการเซ็นเซอร์มักจะเป็นการเซ็นเซอร์ตั้งแต่การโพสนะตั้งแต่การพูดอ่ะเนาะก็คือแล้วแพลตฟอร์มก็จะบอกเลยว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ผิดกฎอะไรก็ว่าไปนะแล้วคนที่พูดก็รู้ทันทีเลยว่าตัวเองถูกเซ็นเซอร์เนาะถูกผิดไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยเขารู้นะว่าตัวเองถูกเซ็นเซอร์ทีนี้ไอ้การเซ็นเซอร์บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการเซ็นเซอร์ไม่ให้ฟังคือมันไม่ได้เซ็นเซอร์ที่คนพูดคือมันมีการเซ็นเซอร์ที่คนพูดด้วยแต่ว่าอีกอันที่มันเพิ่มขึ้นมาร่วมเป็นการเซ็นเซอร์ที่คนฟังนะก็คือว่าบางทีมันอนุญาตให้ผมโพสต์แต่คนที่จะได้ยินผมสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันน้อยลงมากผมคิดว่าการเซ็นเซอร์มันมีอยู่หลายจุดเนาะแล้วบางจุดเนี่ยมันไม่ได้โปร่งใสถ้าเซ็นเซอร์ตอนที่ผมพูดเนี่ยใช่ไหมผมรู้ทันทีอ่ะ YouTube ไม่อนุญาตผมอัพผมโพสต์อันนี้ไปในเว็บบอร์ดไอ้โปรแกรมไม่ปลอดก็หมายว่าโอ้ของคุณมีคำหยาบคายนะผมไม่ให้โพสอะไรเงี้ยผมอะไรอ่ะผมบอกว่าแบบผมอาจจะพวงว่าอะไรหาหมอยากจังเลยอะไรเงี้ยแบบนัดก็นัดไม่ได้ใช่ไหมปรากฏว่าไอ้คำว่าหมอก็ยากเนี่ยนะครับแม่งตัดคำผิด
มันไปกลายเป็นหอหีบมอม้าอ่างยอยักษ์อ้าวเป็นคำว่าหมอยเว้ยระบบบอกว่าคำนี้คำหยาบใช่ไหมเลยหมอมันไม่ให้ผมเฮ้ยนี่มันโง่นี่หว่าเฮ้ยกูเรียกพิมพ์ว่าหมอยากนะไปดีเทคว่าหมอยมันเลยบอกว่าไม่ให้เราโพสต์แต่อย่างน้อยผมรู้อะนะว่ามันเซ็นเซอร์ผมทันทีใช่ไหมผมงั้นผมพิมพ์แบบอื่นผมก็พิมพ์เลี่ยงไปนะแล้วผมก็โพสต์ได้จบนะแล้วคนก็ได้ยินสิ่งที่ผมพูดมันมีความโปร่งใสบางอย่างอยู่เนาะแต่ทีนี้พอมันไปเซ็นเซอร์ในขั้นคนฟังอ่ะคนพูดมันไม่รู้เลยนะผมก็คิดว่าผมพูดไปเนี่ยแล้วมันจะมีคนได้ยินจะมีคนได้ฟังปรากฏมันไม่มีว่ะเพราะว่าตัวระบบมันไปดีเทคว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องการเมืองนะอะไรก็ว่าไปคนก็ได้รู้เนี่ยผมวันก่อนผมไปเที่ยวอะไรนะไอแลนด์เหนือเนี่ยเนาะแล้วมันก็มีบางย่านนะที่มันเป็นย่านที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ประมาณ 30-40 ปีก่อนเนี่ยที่เขาต่อสู้กันนะ IRA เนี่ยเรื่องแบบแยกดินแดนอะไรก็ว่าไปเนี่ยผมก็ถ่ายรูปแถวๆนั้นนะแล้วก็โพสต์ว่าเนี่ยตอนนี้มาอยู่ย่านนี้แล้วมันตรงนี้มันเคยมีเหตุวางระเบิดเคยมีเหตุอะไรก็ว่าไปเนี่ยคือโพสต์นั้นไม่มีใครเห็นเลยคือมันอาจจะมีคนเห็นแหละนะแต่ว่าถ้าเทียบกับโพสต์อื่นเนี่ยนะไม่มีคอมเมนต์อ่ะไม่มีการตอบโต้อะไรใดๆอ่ะแล้วถ้าเทียบกับโพสต์ที่อยู่ข้างเคียงก็คือว่ามันเห็นได้ชัดเจนว่าไม่น่าจะมีคนเห็นหรือมีคนเห็นน้อยมากอ่ะเพราะว่าตัวระบบมันก็คงดีเทคคีย์เวิร์ดนะ IRA บ้างอะไรบ้างเนี่ยเรื่องคาร์บอมเรื่องระเบิดอะไรบ้างแล้วมันก็เข้าใจว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเนื้อหาที่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอาจจะส่งเสริมการก่อการร้ายหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันก็ลดการมองเห็นไปซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตเนาะเราก็จะแบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันไม่ได้โปร่งใสแบบนั้นเมื่อกี้พอพี่อาร์ตพูดถึงเรื่อง IRA ที่ไปเที่ยวไอแลนด์เหนือคือผมนึกออกอีกเรื่องนึงก็คืออย่างกรณีกาซาครับหมายถึงว่าอย่างใน Instagram ที่แบบว่าหลายคนอาจจะถูกปิดกั้นการมองเห็นเวลาเป็นเนื้อหาที่อาจจะไม่ใช่เนื้อหาที่เป็นการโปรฮามาสแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่แบบเกี่ยวกับเสียงของคนในกาซาที่ได้รับผลกระทบสงครามอะไรแบบนี้แล้วก็โดนปิดกั้นด้วยอ่ะคือผมนึกเรื่องนี้ออกแล้วก็เลยอยากถามเพิ่มไปนิดนึงว่าคือการเซ็นเซอร์หรือเลือกที่จะรีคอมเมนต์เนื้อหามาให้ผู้เสพแบบเนี้ยคือท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีปัญหาในเชิงข่าวสารในแง่ของการเช็คข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนครับคือผมก็ไม่แน่ใจขนาดนั้นว่ามันจะกระทบอะไรคือโอเคแหละในแง่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมันก็อาจจะจำกัดลงแหละแต่ว่าเราก็อาจจะพูดราวกับว่าโลกนี้เรารับข่าวสารเฉพาะทางโซเชียลมีเดียเฉยๆไม่ได้ไงคือจริงๆเราก็ยังมีวิทยุอยู่มีทีวีอยู่มีสิ่งพิมพ์มีสื่ออื่นๆอยู่ใช่ไหมมันเราก็ยังรับสื่อทางนั้นได้คือผมคิดว่ามันโอเคแหละตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยตัวอัลกอริทึมตัววิธีการดำเนินงานของตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยมันก็มีหลายๆจุดแหละที่มันทำให้ได้ดีกว่านี้ได้เนาะแต่ว่าในแง่เราผมคิดว่าปัญหาอีกอันนึงเลยก็คือว่าพวกเรากันเองเนี่ยก็อาจจะพึ่งพาสื่อสังคมมากเกินไปก่อนหน้านี้เราอยากจะอ่านข่าวอะไรใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยเนาะมันมีกี่คอลัมน์ใช่ไหมเมื่อก่อนผมเนี่ยที่บ้านผมรับไทยรัฐรับกรุงเทพธุรกิจใช่ไหมจริงๆรับหนังสือพิมพ์จีนฉบับด้วยแต่ผมอ่านไม่ออกโอเคสิ่งเสียเยอะเป้านะครับไม่รู้ยังพิมพ์หรือเปล่าผมก็จะรู้เลยว่าอ่ะหน้าแรกไทยรัฐเนี่ยมันก็จะเน้นข่าวอะไรข่าวที่มันเป็นกระแสใช่ไหมตัวใหญ่ๆอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ว่าถ้าเปิดมาหน้าที่สองใช่ไหมด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีเป็นคอลัมน์เนี่ยเป็นบทบรรณาธิการเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมหน้าสี่เมื่อก่อนก็จะมีเรื่องอะไรนะมีอ๋อเมื่อก่อนนี่สอนภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมคุณชื่ออะไรติดผมจำได้แสงชัยใช่ไหมแสงชัยสันทรรัตน์ใช่ไหมสอนภาษาอังกฤษเนี่ยฟุตฟิตฟอร์ไฟใช่ไหมเปิดต่อมาก็มีอะไรมีมีคอลัมน์เปิดโลกสองโลกอะไรก็ว่าไปคือมันจะมีคอลัมน์อะไรนะหรือว่ากรุงเทพธุรกิจเปิดไปอาจจะมีกาแฟดำใช่ไหมเมื่อก่อนของคุณสุริยะยุนต่อมามีเซ็กชันกีฬาเปิดมาต่อมามีข่าวเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปใช่ไหมหรือว่าถ้ากรุงเทพธุรกิจมีเซ็กชันจุดประกายเป็นเรื่องความบันเทิงเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมคือเราจะรู้เลยว่าเปิดหนังสือพิมพ์มาเนี่ยเราอยากอ่านเรื่องอะไรเราไปที่เซ็กชันนั้นเรามีความแอคทีฟบางอย่างอ่ะใช่ไหมคือเราเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ใช่ไหมแล้วเราก็เลือกว่าโอเคเราจะอ่านเนื้อหาอะไรตรงไหนแล้วในระหว่างที่เราอาจจะพ
คลิกเนาะไปหาคอลัมน์ที่เราชอบอ่านเป็นประจำเนี่ยเราก็อาจจะผ่านตาเนื้อหาอื่นในหน้าอื่นไปด้วยนะก็ว่าไปแต่มันมีความแอคทีฟอะไรบางอย่างอยู่เนาะแล้วเราพร้อมๆกันนั้นเนี่ยโอเคมันก็มีวิทยุมีทีวีอะไรก็ว่าไปแหละทีนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอกลายเป็นว่าเราอ่านข่าวโดยการที่เรานั่งรออยู่เฉยๆอ่ะคือเราไม่ได้เปลี่ยนสื่อเลยเอาจริงใช่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยเราหมุนไปช่องนั้นช่องนี้บ้างวิทยุใช่ไหมดูนิตยสารเล่มนี้เราพลิกไปหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นใช่ไหมมันมีช่องสื่อหลายช่องนะที่เราหมุนไปหาที่เราพลิกไปหาแต่ปัจจุบันเราบอกว่าเราคาดหวังว่าในหน้าจอเดียวเลยเนี่ยนะฮะของ Facebook เนี่ยสมมุตินะเป็น Facebook Feed เนี่ยหรือ TikTok อะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันก็ผมคิดว่ามันก็ลำบากนะสำหรับแพลตฟอร์มที่จะคือมันก็ถูกคาดหวังในแบบแปลกๆอ่ะคือโอเคในทางนึงแพลตฟอร์มมันก็ไม่ได้เพอร์เฟคอ่ะแต่ว่าวิธีการรับข่าวสารของเราผมว่ามันก็มีปัญหาอยู่ทำไมเราถึงคาดหวังว่า Facebook มันจะต้องบอกว่าเป็นบรรณาธิการอย่างเงี้ยทำไมเราถึงคิดว่า AI จากประเทศไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ทำที่ไหนเนี่ยมันถึงจะสามารถอะไรนะคัดเลือกข่าวสารที่มันสำคัญกับเราที่อยู่ในสมมติเชียงใหม่ขอนแก่นกรุงเทพอะไรเงี้ยคือต่อให้ไม่ได้เป็นบริษัทต่างชาติก็ตามนะสมมติเนี่ยมีสักบริษัทหนึ่งเนี่ยนะในกรุงเทพเนี่ยสมมติในกรุงเทพเนี่ยทำแพลตฟอร์มข่าวหนึ่งขึ้นมานะหรือทำหนังสือพิมพ์ก็ได้ทำหนังสือพิมพ์ข่าวขึ้นมาหนึ่งเนี่ยมันก็มีแนวโน้มสูงใช่ไหมที่คนคัดเลือกข่าวสารเนี่ยมันก็จะคัดเลือกข่าวสารจากมุมมองคนกรุงเทพอ่ะสมมติผมอยู่เชียงใหม่อ่ะผมจะไปรู้ทำไมว่าแจ้งวัฒนะน้ำแม่งท่วมนะผมจะไปรู้ทำไมว่าเนี่ยซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญเนี่ยข้างหน้ามีรถติดใช่ไหมมันเป็นข่าวที่มันไม่สำคัญกับผมอะไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตผมเลยนะคือผมว่าเราอาจจะพูดยังไงดีเรามีความคาดหวังผิดๆกับสื่อแล้วก็จริงๆส่วนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยผมคิดว่าความสำคัญของสื่อท้องถิ่นที่มันใกล้ตัวเราเนี่ยมันถูกมองข้ามอ่ะแล้วก็เมื่อก่อนนี้มันอาจจะพอจะมีสื่อท้องถิ่นบ้างอะไรบ้างใช่ไหมขายแบบว่าวงเล็กๆเมื่อก่อนไปลำปางมันเป็นจังหวัดที่มีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเยอะมากจนน่าตกใจนะเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็มันก็ไม่มีคนอ่านแล้วอ่ะเพราะว่าทุกคนก็มาใช้ Facebook ใช่ไหมทุกคนก็คาดหวังข่าวฟรีอ่ะใช่ไหมมีอะไรฟรีขึ้นมาอะไรก็ว่าไปใช่ไหมมันก็เปลี่ยนวิธีการรับข่าวสารแล้วก็เม็ดเงินที่มันจะไปอุดหนุนสื่อที่เขาทำงานพวกนั้นมันก็หายไปอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเราก็จะบ่นว่าไม่มีอะไรอย่างอื่นให้อ่านแล้วใช่ไหมมันก็ต้องวิ่งมาที่ Facebook ใช่ไหมจะได้หาอะไรอ่านได้ทุกอย่างมีโซเชียลมีเดียแต่ว่าจริงๆอ่ะในทางนึงอ่ะเราเป็นคนทำให้สภาพแวดล้อมมันเกิดขึ้นเองหรือเปล่าที่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ววะอะไรเงี้ยต้องเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเท่านั้นใช่ไหมต้องสั่งของกินจาก Grab จาก Line Man จากอะไรใดๆเท่านั้นใช่ไหมเพราะว่าร้านค้าแถวบ้านแม่งตายหมดแล้วไม่มีคนเดินอะไรอย่างเงี้ยนะต้องอ่านสื่อจากแพลตฟอร์ม Facebook TikTok เท่านั้นเพราะว่าสื่ออื่นตายหมดแล้วเขาไม่มีใครทำเว็บไซต์แล้วใช่ไหมเว็บไซต์มันทำแพงทำไปก็ไม่มีคนคลิกเข้าไปดูนะก็ทำในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแล้วกันทุกอย่างมันวิ่งเข้าไปอยู่แพลตฟอร์มอะนะ7 Eleven ก็เป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมLINE Man ก็เป็นแพลตฟอร์ม Grab ก็เป็นแพลตฟอร์ม Facebook TikTok ก็เป็นแพลตฟอร์มการเลือกบริโภคของเราเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะที่เราอึดอัดแบบปัจจุบันอยู่นี่แหละโอเคก็คือหมายความว่าจริงๆเนี่ยในสถานการณ์ณตอนนี้ที่แพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็มีอำนาจในการจะจัดการ manipulate เนื้อหาต่างๆบนนี้ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะพอทำได้คือต้องจัดการตัวเองเพราะเราจะไม่รู้จะจัดการแพลตฟอร์มยังไงด้วยไหมมีคนบอกว่าแบบหาซื้อขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ยากจังวะใช่ไหมเอาก็คุณไปเดินไปซื้อในเซเว่นไงเขาก็ต้องเอาเรือแปลงวางชัดๆปะวะอะไรแบบเนี้ยคือสุดท้ายแพลตฟอร์มมันเลือกบางอย่างโชว์เราอยู่แล้วไงใช่ไหมกดเข้าไปใน Grab กดไปใน Line Man เนี่ยไอ้ร้านที่ขึ้นมาโชว์หน้าแรกๆเนี่ยก็เป็นร้านที่อาจจะจ่ายโฆษณาอาจจะเข้าร่วมโปรโมชั่นบางอย่างกับเขาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมมัน
เราเคยเชื่อว่าแพลตฟอร์มเป็นกลางแล้วจริงๆก็อาจจะเคยเป็นกลางแหละนะในช่วงแรกๆเลยว่าไปเพราะว่ามันก็เป็นตัวที่มันดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่แพลตฟอร์มในช่วงแรกได้นะแต่ว่าพอแพลตฟอร์มเขาเริ่มมีอำนาจเนี่ยเขาก็เริ่มเลือกได้แล้วแหละนะว่าข่าวอันไหนคลิปอันไหนขนมปังยี่ห้อไหนใช่ไหมหรือร้านข้าวร้านไหนเนี่ยที่มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเมื่อกี้ตอนพี่เปิดประเด็นมาเรื่องว่าเขาโฆษณาเนี่ยเขาก็เลยได้ขึ้นฟีดนี่ผมนึกออกคำถามนึงเลยยกตัวอย่างไอ้เรื่อง AI ที่ตรวจจับคำที่เราพิมพ์อะไรพวกนี้ฮะล่าสุดเห็นเพจกีฬาจะพิมพ์ชื่อโค้ชใหม่ลิเวอร์พูลอาร์เน่สล็อตเขาต้องเลี่ยงไปเขียนสล็อตเป็นดอเด็กเพราะว่ากลัวว่าจะโดนตรวจจับว่าเป็นเว็บพนันแต่ว่ามันก็มีคนร้องเรียนว่าอันนี้มันมีปัญหาว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมบอลเล็กๆอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ใช่เรียบร้อยก็คือคนอ่ะเขางงว่า AI เนี่ยมันตรวจจับคีย์เวิร์ดอย่างเช่นสล็อตแบบปั่นสล็อตอ่ะแต่ว่าใช่ๆๆเว็บพนันเนี่ยมันถูกป้อนขึ้นฟีดมาเพราะว่าเขาจ่ายเงินแบบบูสต์ค่าโฆษณาคำถามมันดูซิมเปิลไปว่าแต่ผมคิดอย่างอื่นไม่ออกจริงก็คือมันเป็นปัญหาไหมผมว่ามีปัญหาแหละมันมีปัญหาอยู่แล้วก็คือว่าอันแรกเลยก็คือว่าตัดประเด็นไปก่อนนะว่าแบบแบบการพนันเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะนะเอาสมมุติเราตีเฉยๆกันว่ามันผิดกฎหมายแล้วกันในไทยใช่มั้ยของเราเนี่ยเขาไม่ได้ขอใบอนุญาตแน่ๆก็คือว่าเพราะว่าการพนันในไทยเนี่ยคนที่จัดการได้เนี่ยมันผูกขาดคือจริงๆคือการพนันในไทยจริงๆมันไม่ได้ผิดกฎหมายเสียทีเดียวแต่ว่ามันเป็นกิจการที่จะทำได้ต่อเมื่อรัฐอนุญาตเท่านั้นใช่มั้ยมันก็มีแค่มีอย่างที่รัฐอนุญาตใช่มั้ยเรื่องเนี้ยมีหวยมีม้ามีอะไรเงี้ยใช่มั้ยที่มันมีใบอนุญาตอยู่แล้วก็ผูกขาดโดยรัฐแต่ว่าไอ้สล็อตพวกเนี้ยมันไม่ถูกกฎหมายแน่ๆทีนี้แต่ว่าตัวระบบเนี่ยมันก็ยังอนุญาตให้โฆษณาได้โอเคแต่มันก็เข้าใจได้แหละว่าถ้าจะบอกว่าไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ติดต่อผ่านคนใช่ไหมก็คือใครจะไปลงโฆษณาบูทโพสต์ยังไงก็ได้ใช่ไหมก็แค่เข้าไปที่หน้าเว็บนะเข้าไปที่แอปแล้วก็บอกว่าอาจจะต้องการให้โพสต์นี้มีคนกลุ่มไหนเห็นอะไรก็ว่าไปจ่ายตังค์จบใช่ไหมโฆษณามันก็จะถูกตัวโพสต์มันก็ถูกบูสต์ถูกโฆษณาไปแต่ว่าถ้ามีคนรายงานเขาก็จะไปลบให้ก็คือเป็นการกำกับตามหลังใช่ไหมก็คือว่าถ้ามีคนแจ้งคนรีพอร์ตก็เดี๋ยวเขาออกให้อะไรก็ว่าไปเนี่ยซึ่งถ้าไอ้วิธีการทำงานแบบนี้มันทำงานกับโพสต์ทั่วไปเนี่ยมันก็อาจจะพอได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าถูกลบก็จะโพสต์ใหม่ก็ได้นะแล้วก็ถูกบล็อกถูกลบแล้วก็โพสต์ใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้ซึ่งถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยหรือต่อให้เป็นสำนักข่าวเนี่ยมันมีทรัพยากรจำกัดอ่ะกูเหนื่อยแล้วว่ะกูไม่โพสใหม่ก็ได้ลบกูอ่ะกูไปคุยเรื่องอื่นก็ได้ใช่ไหมหรืออ่ะเนี่ยทำข่าวเนี่ยวันหนึ่งก็มีเป้าใช่ไหมว่าต้องขี่ข่าวหรือว่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยถ้าต้องมามัวแบบโพสใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องทำหากินอื่นพอดีใช่ไหมอ่ะงั้นก็เลิกลากันไปเพราะว่าทรัพยากรมีจำกัดหรือมีน้อยแต่พวกเว็บพนันเขามีเงินเยอะไงมีทรัพยากรเยอะไงURL นี้ลิงก์นี้ถูกบล็อกเพจนี้ถูกบล็อกก็เปิดใหม่ใช่ไหมก็เวียนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่ว่าจะกดลิงก์ไหนก็ตามอะเดี๋ยวมันจะรีไดเรกไปที่เว็บพนันจริงๆอยู่ดีแหละใช่ไหมนั้นไอ้วิธีการกำกับตามหลังแบบนี้เนี่ยมันก็เลยสุดท้ายไม่มีผลเท่าไหร่อะโพสต์ถูกลบไหมถูกลบแต่เนื้อหาเดียวกันอะมันไปเกิดใหม่ที่อื่นอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นครั้งใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่เหนื่อยอ่ะเขามีเงินจ้างคนเขามีเงินไม่อาจจะไม่ใช่คนด้วยซ้ำอ่ะเผลอๆไอ้บริษัทคาสิโนพวกนี้คือจ้างทำระบบอัตโนมัติอ่ะยิงไปเรื่อยๆใช่ป่ะเพราะว่าการกำกับตามหลังอ่ะมันก็เลยมีจุดอ่อนแบบนี้อยู่กลายเป็นว่าเหมือนแบบก็สู้กันด้วยเงินอ่ะประมาณนี้นะซึ่งเขามีเงินเยอะจะว่าไงแต่กลายไปว่าเนื้อหาเนี่ยที่เมื่อกี้ใช่ไหมไอ้ที่มันไม่ผิดกฎหมายอ่ะ
ใช่ไหมมันก็ควรจะอย่างเนี้ยครับชื่อผู้จัดการทีมเล็กๆทีมหนึ่งนะครับในเกาะอังกฤษเนี่ยครับคนก็หาใช่ป่ะเอาหาไม่เจอทำไมต้องเลี่ยงแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ตลกผมว่าแต่ทำไมล่ะมันกลับมาเรื่องเงินครับคือผมไม่คิดว่าเราจะทำระบบที่มันฉลาดกว่านี้ไม่ได้มันทำได้เลยนะอุ้ยเมตาเก่งจะตายตัว AI โมเดลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยลาม่า 3.1 เนี่ยโอ้โหคะแนนภาษาไทยมันเก่งมากนะแล้วก็ภาษาไทยเป็น1ใน8ภาษาที่มันซัพพอร์ตโดยตรงนะก็คือความถ้าเขาจะทำเขาทำได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าไอ้โมเดล AI เก่งๆพวกนี้มันมีต้นทุนในการรันซึ่งมันอาจจะไม่ได้คุ้มสำหรับเขาไงในการที่จะมากรองเนื้อหาเพราะว่าวันหนึ่งผูเนื้อหาผมเคยทำงานเกี่ยวกับพวกเนี่ยดูข้อมูลโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้ขนาดตอนนั้นที่ทีมที่ผมทำมันดูข้อมูลไม่ได้ทั้งโลกนะเอาแค่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยแล้วจริงๆก็ไม่ทั้งประเทศหรอกแค่ส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตไทยเท่านั้นเนี่ยส่วนหนึ่งของโซเชียลมีเดียเท่านั้นเนี่ยข้อมูลวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งอะชั่วโมงหนึ่งข้อมูลวิ่งเข้ามาเป็นหลักแบบร้อยกิกะไบต์อะก็วันหนึ่งก็คือแบบฮาร์ดดิสก์ก็ใส่ไม่ได้แล้วอะหนึ่งลูกอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากอันนั้นเฉพาะแบบ Facebook ช่องทางเดียวด้วยซ้ำมั้งถ้าไม่ผิดยังมีช่องทางอีกซึ่งแปลว่าถ้าเป็นแบบ Facebook เนี่ยโหมันไม่รู้เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมแล้วให้เขามารันไอ้โมเดลนั้นเนี่ยซึ่งมันก็มีราคาในการทำงานใช่ไหมคือไอ้การกรองพวกนี้มันไม่ใช่ว่ากรองฟรีไงทุกครั้งที่มีการตรวจเนี่ยแม้จะเป็นเครื่องก็ตามเนี่ยอ่ะสมมติว่าให้คนตรวจเนี่ยเราจะบอกว่าอ่ะจ้างคนหนึ่งคนมาใช่ไหมหนึ่งวันอาจจะตรวจได้ไม่เยอะเท่าไหร่งั้นใช้ AI ในการไอตัวได้เยอะมากแต่มันก็มีราคาอยู่ดีใช่ไหมต่อชิ้นเนี่ยอาจจะสมมติว่าอะไรอ่ะ 0.00001 สตางค์ใช่ไหมโอ้โคตรถูกเลยต่อหนึ่งชิ้นโอ้แต่วันหนึ่งมันมีไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่หมื่นล้านชิ้นเนี่ยรวมกันเอามันก็เยอะนี่หว่าใช่ไหมครับมันไม่มีอินเซนティブสำหรับเขาอ่ะง่ายมันไม่มีแรงจูงใจสำหรับเขานะที่จะทำให้มันดีกว่านี้แต่คือจริงๆมันก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าผมเข้าใจว่ากรณีการตรวจจับคำ AI มันก็อาจจะมีคลังคำศัพท์อย่างเช่นตอนที่เราพิมพ์คำหมอยากที่พี่อาร์ตยกมาแล้วมันไปตรวจจับคำหมอยเพราะมันมีตัวอักษรนี่ครบแต่มันต้องอาศัยคอนเทกต์ของคำในการตีความอีกใช่ไหมมันทำได้คือผมไม่ได้บอกมันทำไม่ได้มันทำได้เดี๋ยวนี้มันเก่งมากแต่ทำได้ที่ราคาไหนแล้วใครจะเป็นคนจ่ายราคานั้นสมมุติว่ามีแพลตฟอร์มที่อ่ะโอเคเปิดเนื้อหาเรื่องการเมืองฟรีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีการควบคุมภาพที่มีความรุนแรงอะไรแบบนี้อยู่หมายถึงว่าก็อาจจะเข้าใจได้ในแง่ที่ว่าคนเรามันมีแบบความใจแข็งในการเห็นภาพอะไรไม่เท่ากันอย่างเงี้ยที่ผมยกตัวอย่างอันนี้เพราะว่ามันมีเคสอย่างแบบเวลามันมีงานรำลึกงาน6ตุลาอะไรพวกเนี้ยฮะคือเวลาเราไปทำข่าวแล้วมันจะมีพวกงานศิลปะที่มันอาจจะเป็นการแบบในเชิงเปรียบเทียบเป็นภาพวาดหมึกสีดำบนผ้าใบสีขาวแขวนใต้ต้นมะขามสนามหลวงเนี่ยแล้ว AI มันก็จับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าเป็นเนื้อหาละเอียดอ่อนทางการเมืองแต่ว่าจับเพราะว่ามันเป็นการเชื้อเชิญให้ฆ่าตัวตายอะไรแบบเนี้ยคือเราเป็นไปได้ไหมที่จะสอน AIสอนได้อยู่แล้วสอนได้อยู่แล้วมันโอ้มันเก่งมากเลยคือโอเคผมไม่ได้พยายามจะเคลมว่ามันทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่ไอเนื้อหาพวกนี้เนี่ยถ้ามันเป็นของที่มันไม่ได้แบบเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกเลยอะมันเป็นของที่แบบอันเนี้ยไอเรื่องคอนเทนต์การเชิญชวนให้ฆ่าตัวตายหมู่คอนเทนต์ให้ทำร้ายตัวเองคอนเทนต์ทำอะไรที่มันไปทริกเกอร์คนไอของเนี้ยเป็นของที่เราเข้าใจมันเป็นอย่างดีอยู่แล้วอะมันทำได้โอเคมันอาจจะไม่ใช่แบบ 100% หรอกแต่ว่ามันไม่ได้ผิดพลาดงงๆแบบปัจจุบันแน่ๆที่แพลตฟอร์มใช้อ่ะนะผมว่ามันเป็นเรื่องของราคาผมคิดว่าสุดท้ายมันกลับไปที่เรื่องของราคาถ้ามันไม่มีแรงจูงใจนะหรือว่าแรงกดดันที่มากพอที่จะทำให้แพลตฟอร์มรู้สึกว่าเขาจะต้องจ่ายมากกว่านี้เขาก็จะจ่ายแค่นี้แหละซึ่งแรงกดดันนี้แรงจูงใจนี้คืออะไรบ้างเช่นโอเคถ้ามันสุดท้ายมัน recommend อะไรมั่วๆซั่วๆจนคนบ่นว่ากูไม่เอาละกูไปใช้อันอื่นดีกว่าอันเนี้ยเขาก็ต้องทำให้มันเก่งขึ้น
ยอมจ่ายมากขึ้นเพื่อให้มันเก่งขึ้นใช่ไหมเช่นผมบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ที่เชื่อ Facebook ตรงๆใช่ไหมบอกว่าเมื่อก่อนมันมีการแข่งขันกันใช่ไหมระหว่างพวกอะไรเมื่อก่อนมี Apple Music มี Spotify มีอะไรอ่ะ Deezer ใช่ไหมคือมันมีแพลตฟอร์มฟังเพลงหลายๆอันน่ะนะแล้วเขาก็แข่งกันเรื่องอะไรอ่ะคอลเลกชันเพลงใช่ไหมที่อยู่ในแพลตฟอร์มนี้เป็นเรื่องลิขสิทธิ์อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาแข่งเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่ว่ามันแนะนำเพลงได้เก่งแค่ไหนถ้าผมชอบฟังเพลงวงนี้คุณแนะนำวงอะไรได้บ้างใช่ไหมซึ่งถ้าแนะนำไปปุ๊บแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ผมก็ชอบว่ะใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้ผมมีความสุขในการฟังเพลงใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยผมก็จะเริ่มติดกับแพลตฟอร์มนี้แล้วผมชอบอันนี้แล้วแต่ถ้ามันแนะนำมั่วๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไปใช้อื่นดีกว่าใช่ไหมอันเนี้ยมันอะไรความเก่งไม่เก่งของการแนะนำเนี่ยมีผลใช่ไหมต่อการประกอบธุรกิจถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยบริษัทเหล่านั้นเนี่ยก็จะลงทุนให้มากขึ้นกับ recommendation system ทีนี้ไอ้สภาพแบบทุกวันนี้เนี่ยมันมีการแข่งขันแบบนั้นหรือเปล่าสมมติเราบอกว่าวันนี้แบบแม่ง recommend มั่วชิบหายเลยแล้วมันมีอย่างอื่นให้ใช้ไหมนอกจาก TikTok สำหรับแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นแบบนั้นนะหรือว่า Facebook recommend ข่าวมั่วอีกแล้วไม่เห็นยากอ่านเลยแล้วมันมีแพลตฟอร์มอื่นอีกไหมที่เราไปหาได้นะอ่านข่าวเหล่านี้บางคนไปใช้เลยนะเห็นบางคนผมก็ไปใช้หลายคนไปใช้สิ่งที่ว่าของไทยอะบล็อกดิบใช่ไหมมันออฟเฟอร์มันมอบข่าวสารเนื้อหาในแบบเดียวกันในความหลากหลายแบบเดียวกันอย่าง Facebook ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนมันก็ช่างใจอยู่เหมือนกันว่าจะย้ายหรือจะไม่ย้ายทุกครั้งที่แพลตฟอร์มทำตัวโง่ๆอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจแบบหนึ่งที่แพลตฟอร์มรู้สึกว่ามันยอมจ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็ได้จาก 0.0001 สตางค์นะมาเป็นแบบ 0.0 สัก2สตางค์แล้วกันอะไรแบบเนี้ยใช่มั้ยหรืออีกแบบนึงคือว่าแรงจูงใจเหมือนว่าตัวประเทศไหนหรือว่าเขตเศรษฐกิจไหนก็ตามบอกว่าฉันจะปรับนะถ้าคุณไม่ลบเนื้อหาที่มันสุ่มเสี่ยงหรือว่าฉันจะปรับนะถ้าคุณมีการเซ็นเซอร์ในแบบที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะอ้างเหตุผลอะไรได้บ้างก็ดูตลกๆแต่ว่าสมมติว่ามันมีกฎหมายมันมีขึ้นมาแล้วกันนะบอกว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณสมมติอะไรอะเฟเวอร์สำนักข่าวใดเพจใดเพจหนึ่งเป็นพิเศษนะหรือว่าแบบเนื้อหาแบบพิเศษอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่ได้แจ้งเกณฑ์ที่ชัดเจนกับผู้ใช้อะไรก็ว่าไปเนี่ยเป็นเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าอะไรแล้วระบบก็จะปรับอะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้ว่าแพลตฟอร์มก็จะก็ไม่อยากโดนปรับอ่ะงั้นก็ทำให้ recommendation หรือว่าทำให้ไอการแจ้งเตือนความโปร่งใสเนี่ยมันดีขึ้นแล้วกันใช่ไหมก็คือมันเป็นราคาที่เขาคิดว่าชั่งน้ำหนักแล้วไปทำให้ระบบดีขึ้นเนี่ยถูกกว่าการจ่ายค่าปรับเขาก็จะทำนะแต่เขามองว่าโอ้โหค่าปรับมันแค่นิดเดียวเองว่ะใช่ไหมจ่ายวันละ 5,000 บาทสมมติบอกว่าปรับวันละ 5,000 เคยจ่ายไปเถอะนะวันละ 5,000 นะดีกว่าไปจ้างโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งแพงๆใช่ไหมมานั่งปรับปรุงระบบผมว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยแหละนะว่ามันมีแรงจูงใจมีเรื่องราคาพวกนี้ผมนึกออกอีกเรื่องวนอาจจะวนกลับมาเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเฟกนิวอะไรพวกนี้แบบว่าเรื่องที่มันขึ้นมาในหัวผมเมื่อกี้นี้คือผมสงสัยว่า AI หรืออัลกอริทึมพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่ามันเป็นธรรมชาติของอัลกอริทึมอยู่แล้วหรือเปล่าคือมันหนุนเสริม echo chamber ของผู้เสพไหมผมพยายามเรียบเรียงอยู่ก็คือว่าผมนึกถึงกรณีมวยโอลิมปิกนักมวยโอลิมปิกที่เขาเป็นอินเตอร์เซ็กหรืออะไรก็เรายังไม่ได้มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าณตอนหนึ่งมันก็ถูกป้อนข้อมูลเข้าไปในแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สื่อต่างๆว่าเป็นทรานส์เจนเดอร์อะไรพวกนี้แล้วมันก็ถูกอัลกอริทึมมันก็ป้อนสิ่งเหล่านี้แล้วข้อมูลมันก็ดูแล้วกับว่าเขาเป็นทรานส์เจนเดอร์แน่ๆแล้วในช่วงแรกๆนะครับนึกออกผมว่าเรื่องนี้มันมีหลายอย่างแหละโอเคระดับแรกเลยระดับแรกใช่ไหมถ้าตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเขาบอกโอ้แน่นอนมันโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเนี่ยมันสร้างเอ็กโคแชมเบอร์ให้เราโอ้มันแพลตฟอร์มมันแย่มากอะไรก็ว่าไปใช่ไหมนี่มันก็ง่ายดีใช่ไหมที่จะพูดแบบนั้นแต่โอเคมันก็กลับไปที่ประเด็นแรกที่เราคุยกันใช่ไหมบอกว่าเอาแล้วทำไมคุณ
ไม่ติดตามข่าวจากสื่ออื่นบ้างวะคุณมาหวังอะไรกับ Facebook คุณมาหวังอะไรกับ TikTok มันใช่ไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคุณก็ถ้าคิดว่าอันนี้มันแนะนำอะไรมาแต่เรื่องซ้ำๆใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะเรื่องนักมวยนะแบบทุกเรื่องนะถ้ามันแนะนำอะไรมาวนๆเริ่มซ้ำคุณก็ไปอ่านหนังสือสิวะคุณก็ไปดูทีวีสิวะคุณไปดูอะไรบ้างถ้าคุณกังวลมากใช่ไหมกับไอโคแชมเบอร์อันนี้ในระดับปัจเจกนะคือจริงๆเรามีทางเลือกอยู่นะพูดถึงในระดับปัจเจกแล้วก็แต่โอเคในระดับสังคมทั้งหมดเนี่ยมันก็ยากแหละว่าในแง่ที่ว่าโอเคถ้าคือมันก็มีค่าใช้จ่ายและราคาอยู่นะในการที่จะเรียกร้องให้คนหนึ่งคนเนี่ยไปเสพสื่อหลายๆอย่างมีเรื่องเวลาด้วยมีเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยเรื่องอาจจะเรื่องความจำกัดของการเข้าถึงได้ด้วยใช่ไหมมันผมบอกว่าเนี่ยโอ้คุณก็ไปอ่านหนังสือสิก็ไปซื้อหนังสือเดินไปร้านหนังสือดิผมก็พูดแบบคนอยู่กรุงเทพกลางเมืองใช่ไหมที่แบบว่าแบบผมนั่งรถเมล์ไปไม่กี่ป้ายก็ถึงแล้วอะคิโนคุนิยะโคตรใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือร้านหนังสือเยอะแยะจะไม่หมดใช่ไหมแต่คนที่อยู่แบบจังหวัดอื่นสมมติเนี่ยเฮ้ยแล้วคุยไปซื้อที่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือมันก็มีความจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ข้อมูลเหล่านี้ได้ไม่เท่ากันคือกรุงเทพหมายว่ากรุงประเทศไทยมันก็กรุงเทพมากๆนะในแง่นึงนะโอเคเมืองใหญ่มันก็มีแหละเนี่ยเชียงใหม่ขอนแก่นเนี่ยมันก็มีร้านเนี่ยแต่ว่าแบบจังหวัดอื่นก็น้อยใช่มั้ยก็โอเคอันนี้เป็นเรื่องนึงใช่ป่ะก็คือว่าโอเคในแง่สังคมทั้งหมดเนี่ยไอ้การจะเรียกร้องแบบนี้มันไม่ใช่ปัจเจกทุกคนที่จะทำแบบนี้ได้กำลังใจแล้วก็ว่าไปดังนั้นเนี่ย echo chamber ในระดับสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นแหละใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่ามันก็คือผมเข้าใจแหละว่า social media platform เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญเลยแหละที่ทำให้เกิดให้เกิด echo chamber แต่ว่าต่อให้เราไปแก้อัลกอริทึมของ Facebook แค่ไหนก็ตามแก้อัลกอริทึมของ TikTok แค่ไหนก็ตาม echo chamber ก็จะไม่หายไปอยู่ดีเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดเฉพาะจากสิ่งที่ตัวแพลตฟอร์มแนะนำเท่านั้นเนาะไอของที่เราเห็นซ้ำๆนาราทีฟวนๆเนี่ยมันมาจากเพื่อเราด้วยไม่ใช่หรอใช่ไหมคือต่อให้ไม่มีเพจใดๆก็ตามเลยเนี่ยสมมติ Facebook เนี่ยมีเฉพาะเพื่อนเท่านั้นเลยนะไม่มีเพจอื่นเลยนะมีเฉพาะเพื่อนอย่างเดียวเลยอะเพื่อเราก็โพสของมันปะวะหมายว่าไม่ใช่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคือทั้งสองฝั่งใช่ไหมแต่ว่าเราเองนี่แหละก็อาจจะเลือกฟังเฉพาะเพื่อนที่คิดเห็นไปในทางเดียวกับเราใช่ไหมใครโพสต์ไม่ค่อยถูกใจเราก็อาจจะซ่อนบ้างอาจจะไม่มีการอินเทอร์แอคอะไรกับมันบ้างนะไม่กดไลค์ไม่เข้าไปตอบไม่เข้าไปเมนอะไรบ้างซึ่งไอการที่เราอะไรนะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนไหนเยอะหน่อยคนไหนน้อยหน่อยใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ที่ทำให้ไอ้ตัวระบบเนี่ยมันเอาเนื้อหาจากเพื่อนคนๆที่เราคุยด้วยเยอะมาให้เราเห็นเยอะหน่อยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเพจอะไรนะอันนี้พูดถึง recommendation เฉพาะแบบจากเพื่อนเท่านั้นเลยอะมันก็ยังอาจจะเป็นไปได้หรือสุดท้ายเราอาจจะ unfriend กันอันนี้แบบสมมติว่าเป็นแบบขั้นรุนแรงอะไรเงี้ยให้กูหรืออาจจะไปเปิด Facebook อีก account นึงใช่ไหมรับเฉพาะเพื่อนที่เราสนิทใจด้วยคือผมแค่ต้องจะบอกว่าต่อให้มันไอตัวแพลตฟอร์มมันพัฒนาอัลกอริทึมให้ดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันยังมีอีกอัลกอริทึมหนึ่งอะที่อยู่ในหัวเราเองที่เราก็เลือกไงเราก็เลือกว่าเราจะอยู่กับใครแล้วสบายใจใช่ไหมเราอยากจะฟังแบบข้อมูลแบบเนี้ยเราเชื่อแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ผมคิดว่ามันก็ใช่แพลตฟอร์มเป็นส่วนสำคัญเนาะแต่ว่าแก้เฉพาะที่แพลตฟอร์มอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ Echo Chamber หายไปถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิธีการรับสื่อของตัวเราเองได้นะมันก็อาจจะช่วยได้บ้างใช่ไหมหรือว่าหรือกระทั่งสิ่งที่เป็นตะกี้ผมพูดถึงเรื่องสื่อท้องถิ่นใช่ไหมคือเราบอกว่าปัจจุบันเนี่ยFacebook เนี่ยทำให้เราเห็นข้อมูลจากอะไรนะความเชื่ อทางคุณค่าสังคมหรือการเมืองอะไรใดๆเนี่ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนี่ยซ้ำๆใช่ไหมแต่ผมว่าอีกอันนึงก็
มันก็เป็นเหมือนกันตลอดเวลาที่ผ่านมาจริงๆอาจจะคือจริงทำไปทำมา Facebook อาจจะดีกว่าในแง่นี้ด้วยซ้ำก็คือว่าเมื่อก่อนผมก็อาจจะเห็นเฉพาะหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ผมอ่านข่าวอะไรอ่ะมีข่าวจากอีสานใช่ไหมมีอะไรอ่ะมีลานเนอร์ใช่ไหมจากแถวเหนืออะไรเงี้ยผมเห็นข่าวจากภาคใต้ใช่ไหมมีเพจนั้นเพจนี้มันก็ซึ่งถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เพจเหล่านี้เนี่ยใช่ไหมสำนักข่าวเหล่านี้เขาทำเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ขายเฉพาะอยู่ในจังหวัดเขาอะผมก็อาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านด้วยซ้ำนั้นในแง่ผมคิดว่าเนี่ยอย่างน้อยในแง่เชิงพื้นที่อะมันทำให้ข่าวสารมันข้ามพื้นที่กันอยู่เนอะมันแต่มุมมองในแง่เชิงเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงแบบLGBT ใช่ไหมหรือว่าการเมืองฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรๆก็ตามเนี่ยมันมีอยู่แหละมันมี echo chamber อยู่แหละซึ่งผมก็นึกไม่ออกว่าจะจัดการยังไงถ้าเราไม่เริ่มจากการเปลี่ยนวิธีการรับข่าวสารของเราแต่มันก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องลำบากแหละมันก็เป็นสิ่งที่เรียกร้องลำบากกับทุกๆคนผมสรุปมาอันนี้ไม่แน่ใจเข้าใจถูกไหมก็คือถ้าเราต้องการเรียกร้องอะไรจากแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ต้องมีแรงกดดันมากพอที่จะทำให้เขาเห็นว่าข้อเรียกร้องเราเนี่ยมันสำคัญจนเขาต้องเปลี่ยนอย่างน้อยเพื่อความอยู่รอดของเขาเองแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดแรงกดดันที่เรามีเช่นแบบเราต้องการความหลากหลายของคอนเทนต์เนี่ยแรงกดดันนี้มันไม่มากพอที่จะทำให้เขาเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องเท่าทันเองผมก็ขี้เกียจจะใช้คำว่าเท่าทันทุกคนแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละมันก็ประมาณนั้นใช่ก็คือผมคิดว่าเราเรียกร้องแพลตฟอร์มได้เฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องข้อขาดปัญญาจริงๆเนอะเช่นแบบว่าอันนี้เป็นเนื้อหาอันตรายอันนี้เป็นเนื้อหาที่แบบว่ามันจะเป็นทำให้สาธารณะไม่ปลอดภัยนะอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าอันนี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่แพลตฟอร์มจะต้องทำใช่ไหมแต่ว่าไอการจะไปเรียกร้องบอกว่าแพลตฟอร์มจะต้องนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายให้เราอะก็งงอยู่อะว่าจะจัดการยังไงวะก็มันเราผมว่ามันอาจจะเป็นข้อเรียกร้องที่ทำได้ยากหรือต่อให้มันทำได้มันก็มีค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งทำไมแพลตฟอร์มจะต้องจ่ายด้วยล่ะอะไรแบบเนี้ยเรื่องรสนิยมอะไรเงี้ยเราใช้เหตุผลอะไรหรือไปบังคับให้เขาจ่ายใช่ปะโอเคข้อสุดท้ายก็คืออยากถามแบบเป็นสรุปเลยว่าแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรกับความหลากหลายของเนื้อหาเนี่ยสรุปแล้วมันมีจริงไหมฮะแล้วถ้ามันมีเนี่ยหน้าตามันควรเป็นยังไงหรือจากที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้เลยจะบอกว่าไม่มีก็ได้นะถ้าเกิดว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยได้รายได้มาจากจำนวนการดูจำนวนการคลิกจำนวนการอะไรใดๆเนี่ยของผู้ใช้ใช่ไหมถ้าเงินเขามาจากตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยนะมันก็เป็นไปได้มากว่าเขาก็ควรจะต้องทำให้คนดูเยอะคลิกเยอะโต้ตอบเยอะที่สุดเนื้อหาอะไรใดๆก็ตามเนี่ยที่ถูกมันโปรที่จะถูกโปรโมทขึ้นมาถูกให้คนเห็นเนี่ยก็จะต้องเป็นเนื้อหาที่นำไปสู่การคลิกเยอะดูเยอะอะไรใดๆพวกนั้นแต่ว่ามันมีการเลือกละถ้าไม่เลือกก็ถ้าแพลตฟอร์มจะเอาเนื้อหาแบบสมมติว่าไม่เลือกเลยนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแสดงตามเวลาอะไรโพสต์ก่อนก็แสดงก่อนโพสต์ตามมาทีหลังใช่ไหมก็เนี่ยเป็นไทม์ไลน์ไล่มาใช่ไหมอันนี้โพสต์นี้ปุ๊บตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงมีอันนึงโผล่มาก็กดไอ้ตอนเที่ยงลงไปบ่ายสองโพสต์มาเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมอันนี้คือแสดงตามเวลาก็ได้จริงๆฟีดเมื่อก่อนก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็อาจจะทำให้คนที่มาดูฟีดตอนบ่ายสามเนี่ยเห็นเฉพาะเนื้อหาตอนบ่ายสองถึงเที่ยงถึงสิบโมงสมมติแต่เนื้อหาที่โพสต์ไปตั้งแต่สามทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยเขาไม่เห็นละโอกาสที่เขาจะไปคลิกไปดูพวกนั้นเนื้อหาจากสามทุ่มเมื่อวานเนี่ยก็น้อยทั้งในเนื้อหานั้นเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อหาที่ปังมากนะที่คนเข้าไปดูเยอะคลิกเยอะเนี่ยแล้วมันจะนำไปสู่รายได้โฆษณาอะไรใดๆก็ตามเนี่ยนะบูสต์โพสต์เนี่ยนะของไม่รู้ว่าส่วนแบ่งอะไรใดๆก็ตามเนี่ยนะของแพลตฟอร์มทีนี้แพลตฟอร์มก็ต้องเลือกแล้วว่าฉันจะเรียงแบบไหนเรียงแบบตรงไปตรงมาตามเวลาเลยเนี่ยนะไม่ลำเอียงสมมตินะใช้ตามเวลาอย่างเดียวเนี่ยจะได้เงินแค่นี้นะ
เออแต่ถ้าเรียงแบบเนี่ยเรียงตามความป๊อปปูล่าอะไรดังเนี่ยเอาโผล่ขึ้นมาบนก่อนคนจะได้ล่อให้คนคลิกเยอะขึ้นเนี่ยฉันจะได้เงินเยอะขึ้นนะเออแพลตฟอร์มก็เลือกแล้วไงใช่ป่ะเออทีนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถามว่าถ้าเกิดว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรเนี่ยคือทำกำไรให้เยอะที่สุดเนาะซึ่งโอเคแหละในแง่นึงมันก็ accountable เหมือนว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของเขาต่อผู้ถือหุ้นอ่ะสมมุติเป็นบริษัทที่แบบว่าเออแบบไม่รู้ว่ามีผู้ถือหุ้นที่แล้วก็ต้องมีการตกลงผู้บริหารเข้ามาปุ๊บแล้วก็ได้ไม่รู้ละแจ้งกับบอร์ดได้ว่าแบบเป้าหมายนะเนี่ยที่ได้รับเลือกมาเป็นผู้บริหารเนี่ยแจ้งกับผู้ถือหุ้นว่าเนี่ยมียอดจะต้องทำอะไรกำไรให้ได้ปีนี้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปความตกลงใช่ไหมมันก็ make sense ใช่ไหมที่เขาจะรักษาสัญญาแล้วทำแบบนั้นใช่ไหมว่าเขาจะต้องทำกำไรให้ได้ตามเป้านี้แต่ว่าโอเคในแง่ไปเกี่ยวพูดถึงความหลากหลายความอะไรใดๆไอ้คู่แชมเปอร์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราให้คุณค่ากับแบบนั้นมากกว่าเราก็ต้องไปมีแพลตฟอร์มที่ดำเนินงานโดยองค์กรนะหรือบริษัทหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ไม่ได้เอากำไรในลักษณะนั้นน่ะหรือโมเดลการหาเงินเนี่ยในแบบนั้นน่ะเป็นตัวตั้งมันก็ต้องไปหาโมเดลธุรกิจแบบอื่นหรือต้องไปหาผู้ถือหุ้นใช่มั้ยหรือเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจอีกแบบนึงซึ่งก็แล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะเลือกแบบไหนแต่ว่าเราอาจจะไปเรียกร้องแบบเดียวกันนี้กับแบบไปเรียกร้องสิ่งเราต้องการเรื่องความหลากหลายเรื่องความไม่ echo chamber อะไรๆเยอะแยะได้ไปหมดเนี่ยเนาะกับองค์กรโครงสร้างหรือว่าวิธีการหาเงินแบบปัจจุบันก็อาจจะลำบากหรือว่ามันคงต้องไปเปลี่ยนโมเดลการหาเงินนะของสื่อเหมือนกันเหมือนกับอันเนี้ยชัดเจนง่ายๆถ้าเราลองไปดูเนี่ยวิธีการที่เดี๋ยวนี้เราเข้า Facebook ใช่ไหมเราเห็นเขาโพสต์ข่าวกันใช่ป่ะมันก็จะบอกว่าโผล่ขึ้นมาคือว่าโพสต์เป็นข้อความตัวใหญ่ๆนะเราก็บอกว่าอะไรอ่ะอะไรนะรถไฟฟ้าเสาหักหล่นที่สถานีแห่งหนึ่งบลาบลาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้ระบุแต่บอกว่าถ้าอยากรู้เนื้อหาข่าวว่าเป็นที่สถานีไหนหรือหน่วยงานไหนต้องคลิกเข้าไปดูในคอมเมนต์ใช่ไหมคลิกไปดูในคอมเมนต์เนี่ยก็ยังไม่บอกอีกแต่ว่าในคอมเมนต์มีแค่ลิงก์ซึ่งจะต้องคลิกอีกทีนึงเพื่อไปดูที่เว็บไซต์ก็คือถ้าจะได้ถ้าอยากจะรู้เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะต้องคลิกอย่างน้อย2ครั้ง1ก็คือคลิกไปดูคอมเมนต์ใช่มั้ย2ก็คือจากคอมเมนต์แล้วคลิกไปดูที่เว็บไซต์ทำไมถึงเกิดวิธีการโพสต์แบบนี้ก็เพราะว่าตัวแพลตฟอร์มอะไรล่ะพยายามจะให้จูงใจจะให้มีการปฏิสัมพันธ์ใช่มั้ยมากขึ้นกับเพจก็คือถ้าเพจไหนเนี่ยไม่มีคนมาคลิกกดไปดูคอมเมนต์เนี่ยมันก็อาจจะถูกลดความสำคัญและถูกแนะนำน้อยลงอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าไอ้ทั้งโมเดลการ recommend อะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวสุดท้ายตัวสื่อเนาะตัวแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันก็พยายามจะปรับทำงานกับอะไรอะตามอัลกอริทึมอะคือสุดท้ายอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มเนี่ยมันไปเชฟพฤติกรรมของคนโพสต์อยู่ค่อนข้างครบถ้วนครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันนะครับเกี่ยวกับอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มนะครับกับความหลากหลายของคอนเทนต์ออนไลน์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอาทิตย์สุริยะวงศ์กุลหรือพี่อาร์ตอีกครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังอยู่นะครับก็สามารถติดตามพอดแคสต์ตอนอื่นๆของเราที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิดิจิตอลได้นะครับในพอดแคสต์ของประชาไทยมนุษย์ออนไลน์ในเทปต่อๆไปครับผมขอบคุณครับ